จนิทุไทยอินไซต์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนดัยสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปินนิวค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ค่ะขึ้นข้อความแรกเลยทำไมต้องทำเสียงอย่างนี้นะและจะให้ทำเสียงอย่างไรล่ะจ๊ะคุณแมวเหมียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะผมตั้งใจจะอ่านแต่อ่านไม่ทันเมื่อวานนะฮะผมอ่านกี่ครั้งก็ต้องบอกว่าผมคาดว่าเป็นคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงที่ชื่อแมวเหมียวน่ารักจริงๆฮะอารมณ์ขันอารมณ์คันได้ทุกวันนะฮะอย่างเช่นเมื่อวานเราก็สัมภาษณ์รองผู้การตำรวจ191ใช่ค่ะเรื่องอาวุธสงครามต่างๆได้ที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะบนรถทัวร์ทั้งปืนทั้งระเบิดโอ้สารพัดเลยสงครามอาวุธสงครามหมอชิด2ถูกค่ะเยอะด้วยน่ากลัวนะคะพื้นที่นี้ค่ะก็คงมีความตอนหนึ่งที่เราพยายามถามถ่ายว่าอาวุธสงครามเหล่านั้นจากโคราชผ่านหมอชิด2แล้วจะไปไหนต่ออยู่ในกรุงเทพนี่แหละใช่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะหรือผ่านไปใช้ที่ไหนประมาณนั้นคงเราก็พยายามซักไซส์กันอยู่ก็คำตอบนี่ก็คงพอฟังกันไปแล้วนะครับผมไม่ย้อนความนะฮะแต่ผมเอาอารมณ์ขันของคุณแมวเหมียวมาพูดถึงเป็นการเปิดรายการแบบมีสีสันสักนิดนึงก็แล้วกันนะฮะคุณแมวเหมียวบอกว่าปืนก็เอาไปใช้ยิงนกแม่อาก้านะอาก้าปืนเอาไปใช้ยิงนกระเบิดก็เอาไประเบิดปาตื่นเต้นไปได้ตื่นเต้นไปได้ลงชื่อหนูแมวเหมียวจะหนูแมวเหมียวพี่แมวเหมียวหน้าแมวเหมียวหรือป้าแมวเหมียวหรือยายแมวเหมียวผมก็ไม่ทราบฮะอารมณ์ขันดีจังตัดกับสู่สาระฮะว่ากันด้วยเรื่องของชนชั้นนำกลุ่มหนึ่งเป็นชนชั้นนำที่เขาเรียกกันว่าท่านผู้ทรงเกียรติท่านผู้ทรงเกียรติที่ประชุมที่สภาที่ประชุมสภานั่นเองนะคะท่านผู้ทรงเกียรติผู้คนเผ่าพันธุ์หนึ่งที่เขาเรียกว่าท่านผู้ทรงเกียรติอย่างเป็นทางการคือสมาชิกวุฒิสภาใช่ค่ะเกือบร้อยกว่าคนนะมีทั้งประเภทลากตั้งแล้วก็เลือกตั้งประธานโทษสรรหาและก็เลือกตั้งนะฮะในยุคสมัยของวุฒิสภาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2550เนี่ยก็ผ่านการมีประธานมา2คนแล้วนะใช่แล้ว เรามีประธานวุฒิสภาไปแล้ว2คนคนแรกคุณประสบสุขบุญเดชใช่ค่ะออกก่อนออครบวาระคนที่2พลเอกธีรเดชมีเพียรเพิ่งออกเขาบังคับให้ออกฮะใช่ค่ะเขาบังคับให้ออกครับเพราะถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก2ปีรอลงอาญา2ปีประพฤติมิชอบต่อปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขึ้นเงินเดือนตัวเองสมัยเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเป็นไปผู้ตรวจการมีหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมชาวบ้านกันนะโอเคว่ากันไปก็เลยจะต้องมาเลือกต้องมาเลือกประธานวุฒิสภาคนที่3ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่า2ประธานวุฒิสภาที่ผ่านมานั้นจะเป็นสวประเภทสรรหาทั้งสิ้นเลยนะฮะใช่แล้วมาจากการสรรหามันมี2ส่วนใช่ไหมนี่ส่วนสรรหาเป็นประธานไป2คนมาถึงคนที่3ที่กำลังจะเลือกใหม่ในวันที่14สิงหานะก็พูดกันอยู่เหลือเกินว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วที่สวเลือกตั้งควรจะได้โควต้าที่นั่งประธานด้วยหรือไม่เรียกโควต้าก็ไม่เชิงนะมันมาจากการโหวตโหวตควรจะแบ่งสรรไหมมีสรรหาแล้วมาเป็นประธานมาจากเลือกตั้งบ้างผมไม่แน่ใจว่าตำแหน่งประธานสวเนี่ยประธานวุฒิสภาเนี่ยจะมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะตั้งเกมการเมืองตัดเกมการเมืองเบรกเกมการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่ทราบแต่ว่าทุกครั้งที่จะมีการเลือกประธานสวเนี่ยในสังคมของผู้คนของท่านผู้ทรงเกียรตินะฮะก็จะเลือดโชคถึงเลือดถึงเนื้อกันทุกทีนะเขาก็มีเดินสายล็อบบี้กลุ่มกวนเช็คเรตติ้งอะไรกันพอสมควรครับที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะคุณนิคมไวรัตพาณิชย์สวฉะเชิงเทราใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวเลือกตั้งนะฮะใช่ค่ะทำหน้าที่รองประธานคนที่หนึ่งมันตั้งนานแล้วล่ะใช่มาถึงวาระนี้คุณนิคมก็พูดเป็นหลักคิดนะในระบบประชาธิปไตยเนี่ยอะไรที่มาจากการเลือกตั้งน่าจะมีนัยยะอย่างสำคัญยิ่งถูกไหมฮะการเลือกตั้งไงเพราะผ่านการเลือกตั้งไงมาจากประชาชนโดยตรงยึดโยงกับประชาชนโดยตรงนะฮะใช่แล้วในวุฒิสภาเนี่ยซึ่งมีทั้งประเภทที่มาจากประชาชนโดยตรงและมาจากใครก็ไม่ทราบจะเรียกว่าไงสรรหามานี่แหละนะไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงพูดกันตรงๆก็คือตุลาการพิวัตรนั่นแหละกับประธานศาลทั้งหลายก็เลือกกันมานะฮะแม้ผมพูดอย่างออมเสียงเล็กน้อยนะฮะ
คุณนิคมก็มีหลักคิดว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วที่สวประเภทเลือกตั้งที่มาจากประชาชนโดยตรงเนี่ยควรจะได้เวียนขึ้นมาทำหน้าที่ประธานสวบ้างมันมีทั้งในเชิงของหลักคิดและในเชิงของสัญลักษณ์ของระบบประชาธิปไตยด้วยนี่คือวิธีคิดของคุณนิคมและพรรคพวกที่สนับสนุนคุณนิคมใช่ค่ะฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหลายจริงๆแล้วถ้าสวเลือกตั้งเขาเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆคิดแบบเดียวกันเชื่ออย่างเดียวกันก็ไม่มีปัญหาและไม่แตกแถวคุณนิคมก็ได้เพราะเสียงมากกว่าสวสรรหาใช่อันนี้มันแตกกันหลายกลุ่มแต่สวสรรหามักมีธรรมชาติที่เป็นหนึ่งเดียวกันและที่สำคัญที่สุดนะฮะแกนประสานภายในกลุ่มสวประเภทสรรหานั้นเป็นนักกลยุทธ์มืออาชีพต้องบอกมืออาชีพจริงมืออาชีพจริงต้องบอกมืออาชีพเก่งมากในเรื่องของยุทธวิธีนะฮะใช่ค่ะนะเก่งอย่างไรทำอะไรสำเร็จมาบ้างคงไม่ต้องเท้าความมั้งใช่ไหมฮะนะไม่เป็นไรพอมาครั้งนี้ปั๊บคุณนิคมก็ประกาศตัวจะลงชิงเก้าอี้ประธานสวนะใช่จริงๆก็ประกาศไว้รับทราบกันไปเบื้องต้นบนเงื่อนไขสวเลือกตั้งไม่ควรเสียงแตกนะแต่อยู่ๆก็มีชื่อของบุคคล2คนในกลุ่มสวเลือกตั้งโผล่ขึ้นมาบอกจะเป็นแคนดิเดตใช่แล้วมาเป็นคู่ชิงหนึ่งในนั้นก็เป็นชื่อมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าคะไม่ใช่คนที่1คือคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์สวราชบุรีอ๋อเป็นคู่แข่งไม่มาอย่างมีการโยนชื่อกันขึ้นมาชื่อมาชื่อที่ถูกโยนขึ้นมาเป็นคู่เทียบคู่เปรียบกับคุณนิคมไวรัตน์พานิชสวจะถึงเสาก็คือคุณเกชาศักดิ์สมบูรณ์สวราชบุรีคนชื่อที่สองก็คือคุณชูชัยเลิศพงษ์อดิศรสวเชียงใหม่ค่ะอ่ะยุ่งมีคู่ชิงถ้าสวเลือกตั้งเนี่ยแคนดิเดตกัน3ชื่ออย่างนี้ไม่มีใครได้หรอกคะแนนมันจะกระจายในขณะที่กลุ่มสวสรรหาเนี่ยเขาล็อบบี้กันกลางงานแต่งงานลูกสาวของสวสรรหาคนหนึ่งจำได้ไหมครับว่าเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมาที่โรงแรมพาซ่าแอทเทนีถนนวิทยุเนี่ยมีงานแต่งลูกสาวของคุณสุธรรมพันธุศักดิ์สวสรรหาในงานนี้ก็มีสวไปกันเยอะแต่ว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมสวสรรหาใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณสมชายแสวงการคุณคำนวณสิทธิสมานนี่ก็สวสรรหาใช่ไหมครับอยู่ในกลุ่มกันเดียวกันค่ะมีการเดินงานเพื่อรวบรวมสวบางกลุ่มให้ไหลไปเจอกันที่งานแต่งงานลูกสาวของคุณสุธรรมปรากฏว่าในงานมีประมาณ60คนนะโอ้ถ้าคุยเคลียร์กันได้ก็จบเลยใน60คนเนี่ยกำลังหลักเนี่ยจะเป็นสวประเภทสรรหาค่ะแต่มีสวประเภทเลือกตั้งก็เฮโลอยู่ในส่วน60คนบ้างเช่นกันประรายก็มีบ้างนะคะผสมอยู่ก็เห็นหน้าพลเอกสมเจตบุญถนอมยืนหน้าตาขมึงถึงเคร่งเครียดเหมือนอะไรก็ไม่ทราบนะฮะยืนคุมอะไรต่ำอะไรเยอะแยะมากมายแก่กองที่ผมแซวเล่นจริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสหมดทั้งงานแหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็ตกลงล็อบบี้กันในงานแต่งงานนั่นแหละบอกจะโหวตเอาชื่อคุณพิเชษฐ์สุนทรพิพิธสวสรรหาอีกหนึ่งคนมาเป็นคู่แข่งกับแข่งกับคุณนิคมคราวนี้มันหนักใจแล้วคราวนี้เราเดี๋ยวเราจะไปกันที่สวเลือกตั้งใช่อีกสวนนทบุรีนะฮะค่ะคุณดีเรกถึงฝั่งอันนี้ก็มีชื่อตอนแรกก็สละสิทธิ์ไปเรียบร้อยถอนแล้วล่ะถอนไปเรียบร้อยสรุปแล้วก็คือที่เปิดตัวกันมานั้นคุณพิเชษฐ์สุนทรพิพิธเสนอโดยสวสรรหาบวกด้วยสวเลือกตั้งบางส่วนบางคนชื่อที่2นิคมไวรัตน์พานิชก็ชื่อว่าสวเลือกตั้งจำนวนหนึ่งไม่น้อยทีเดียวก็ให้การสนับสนุนแต่ว่าไม่น้อยทีเดียวนั้นมากพอหรือไม่ผมไม่ทราบนะฮะแต่อยู่ๆในกลุ่มสวเลือกตั้งด้วยกันก็มีชื่อคุณเกชาคุณชูชัยโผล่ขึ้นมาอีกโยนมาเป็นคู่ชิงไปที่คุณดีเรกถึงฝั่งสวนนทบุรีครับสวัสดีค่ะคุณดีเรกค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเข้าใจว่าขณะนี้เปิดตัวมาชัดเจนอย่างน้อย3คนแล้วนะฮะทางฝั่งสวสรรหาซึ่งก็มีประเภทเลือกตั้งเป็นผสมลงบางส่วนบางคนนะฮะเขาชัดเจนเขาเสนอชื่อเดียวพิเชษฐ์สุนทรพิพิธสวสรรหาครับทางสวเลือกตั้งนั้นรวมเสียงกันได้เท่าไหร่ผมชักไม่แน่ใจวันนี้นะฮะถูกโยนขึ้นมา2ชื่อชื่อที่1ก็คือชื่อของคุณนิคมไวรัตน์พานิชสวเลือกตั้งอีกคนนึงก็คือคุณชูชัยเลิศพงษ์อดิศรสวเชียงใหม่ผมเข้าใจว่าข้อมูลตรงนี้มันถูกต้องนะที่โยนกันขึ้นมาเป็น2ชื่อที่ชัดเจนนะ
ครับครับคุณเคชาศักดิ์สมบูรณ์สวรราชและราชบุรีเอากับเขาด้วยหรือไม่หรือว่าถอนตัวฮะอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วคุณเคชาเนี่ยเขาหลังจากที่คงจำได้หลังจากที่พี่ประกาศถอนตัวไปใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีชื่อคุณเกชาก็ขึ้นมาก่อนมีชื่อสันตวะเกชามาแล้วก็ต่อมาก็มีชื่อสันตวะชูชัยจากเชียงใหม่เนี่ยขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้เห็นทีมงานเขาไปปรึกษาหารือกันนะฮะว่าก็อยากจะส่งเพียงคนเดียวเพื่อจะได้ให้สรรหาก็เลือกตั้งเนี่ยได้มีโอกาสเลือกตัวคนซึ่งไม่ต้องมากนะฮะคือไม่ให้เสียงของสวเสียงแตกการเลือกตั้งเนี่ยมันแตกนะฮะครับก็เมื่อวานก็ยังคุยกันยังไม่จบยังไม่จบเหรอฮะไม่ก็ตอนเย็นก็คุยกันถึง5โมงเย็นก็ยังไม่จบเมื่อวานไม่ได้เข้าครับไม่ได้เข้าประชุมเนื่องจากว่าเราประชุมเรื่องจัดการเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคมซึ่งผมรับผิดชอบอยู่นะครับแสดงว่าเมื่อวานนั้นจะมีสวประเภทเลือกตั้งและตัวแทนของสวประเภทเลือกตั้งกลุ่มหนึ่งเข้าประชุมกันมีประมาณสัก30คนได้ไหมฮะก็ประมาณนั่นแหละครับ30คนนะฮะ30คนตกลงก็ยังคาอยู่3ชื่อยังสรุปกันยังไม่มีใครยอมถอนนะฮะครับก็คือคุณนิคมคุณเกชาคุณชูชัยเกชาเนี่ยเขาก็มีเหตุผลว่าเขายินดีถอนนะฮะก็เมื่อวานนี้ได้ข่าวตอนเย็นว่าเขาก็ยินดีจะถอนแต่เขามีเงื่อนไขส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ซึ่งจะต้องคุยในรายละเอียดกันอีกนิดนึงแต่เชื่อว่าเขาก็จะถอนให้ในที่สุดนะครับเพราะว่าตอนเย็นหลังจากที่เลิกประชุมแล้วผมก็ได้คุยกับเกชาก็อยู่นะครับก็เนื่องจากว่าเกชาก็อยู่ในทีมที่ชอบกันทั้งนั้นนะฮะเขาก็ยินดีจะถอนแต่ก็มีเงื่อนไขบางประการอยู่ก็วันนี้คงคุยกันในรายละเอียดอีกครั้งนะครับคุณชูชัยล่ะฮะคุณชูชัยเมื่อวานไม่ได้คุยกันทักทายกันสองสามคำก็ไม่ได้คุยในรายละเอียดกันนะครับก็คิดว่าวันนี้ก็คงคุยกันอีกครั้งนึงนะฮะน่าจะจบนะฮะค่ะน่าจะจบบทสรุปว่าจะจบแบบวันแมนเลยหรือเปล่าหรือว่าคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยมันก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่าจบในการเจรจาก็น่าจะจบวันนี้นะครับวันนี้จะยุติได้คิดว่าผลมันจะออกมายังไงก็คงใบใบเย็นๆคงจะพอทราบครับอ๋อใบใบเย็นๆเนี่ยถ้าเสียงแตกมีมากกว่า1ชื่อจบเลยแพ้แน่เสียงแตกใช่ไหมคะครับโอเคเข้าใจสมมติว่าถ้าชื่อเดียวมีโอกาสก็มีโอกาสมีลุ้นมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเป็นชื่อเดียวส่งก็ถ้าชื่อเดียวส่งนะฮะเรื่องเลือกเนี่ยบางทีเราก็พูดกันยากนะมันถึงแม้ว่าจะส่งชื่อเดียวแข่งกันเนี่ยนะครับเราก็ยังมั่นใจอะไรไม่ได้ว่าชนะหรือแพ้นะครับเพราะมีปัจจัยอื่นก็มาเกี่ยวข้องอีกเยอะนะฮะครับครับคุณชูชัยอยู่ๆเนี่ยชื่อโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรฮะคืออย่างนี้นะฮะ คือการที่เราจะลงแข่งขันในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะสมัครได้นะครับโดยให้เพื่อนเป็นผู้เสนอชื่อให้นะทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดนะครับฉะนั้นชูชัยเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเมื่อตัวแข่งที่เมื่อคนที่เด่นๆหรือคนที่เขาคาดหวังอยู่เนี่ยไม่ลงไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโอกาสบ้างเมื่อเขาไปคิดอย่างนั้นก็คงปรึกษาหรือกับกลุ่มหมู่พวกอยู่บ้างนะฮะก็เลยอยากจะลงแข่งเผื่อจะมีโอกาสก็คงคิดอย่างนั้นนะครับครับเขาถึงว่าเปิดตัวครับนะคุณเกชาที่บอกว่ามีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆในทางส่วนตัวนั้นแต่ฟังไปฟังมามันไม่เล็กแล้วมันไม่น้อยนะคุณดีเลยครับแกเล่นขอตำแหน่งรองประธานสภาวุฒิสภาคนที่หนึ่งไม่ใช่เหรอฮะมันไม่เล็กนะก็คือก็คืออย่างนี้ฮะมันเขาอาจจะต้องคุยกับท่านนิคมนะครับในเงื่อนไขบางอย่างนะครับส่วนการขอตำแหน่งอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันก็เป็นความหวังของทุกคนนะมันจะไปขอกับคุณนิคมหรือขอกับใครคงไม่ได้มันจะต้องใช้คะแนนของพวกเราทั้งสองฝั่งก็คือทั้งสรรหาทั้งเลือกตั้งเนี่ยช่วยแต่เงื่อนไขที่เขาจะต้องตกลงกับคุณนิคมเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไขบางอย่างที่เขาต้องคุยกันเป็นส่วนตัวต้องคุยเป็นส่วนตัวนะเชื่อว่าไม่ใช่ต่อรองในเรื่องของตำแหน่งรองหนึ่งหรอกเพราะนิคมก็ไม่สามารถจะไปให้ใครได้นะท่านนิคมท่านก็ไม่สามารถจะไปเอาตรงนี้ยกให้คนนั้นคนนั้นยกให้คนนี้มันขึ้นอยู่กับทีมงาน
ของสวทั้งสองซีกด้วยผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ต่อรองตำแหน่งนี้หรอกครับอาจจะเป็นเรื่องของการมาธิการนะตำแหน่งการมาธิการประมาณนั้นตำแหน่งการมาธิการเขาก็คงจะมีอะไรที่พูดคุยกันเพราะแกช่างจริงก็เป็นคนพูดไม่ยากนะเด็กคนนี้กับพี่เนี่ยสนิทสนมกันมานานเต็มทีนะครับก็เป็นคนพูดไม่ยากหรอกและเป็นคนง่ายๆจะเป็นนักการเมืองที่มีอนาคตอีกคนหนึ่งอายุยังไม่เยอะนี่นะฮะอายุไม่เยอะอายุไม่เยอะ52ปีครับ52นะอายุ52แต่แกก็เป็นญาติกับเกี่ยวดองน่าจะเป็นญาติสายตรงหรือเกี่ยวดองกับคนบ้านโป่งราชบุรีเนี่ยก็คุณสวัสดิ์ลิปตะพันลบมั้งเนี่ยเขาเครือกันนะครับเขาเครือกันเป็นญาติเป็นญาติสายตรงไม่ใช่เป็นญาติดองนะเป็นญาติสายตรงคนบ้านโป่งนะประมาณนั้นก็เป็นเครือกันคืออนาคตของคุณเกชาเนี่ยถ้าเขาเล่นการเมืองอยู่เขาจะมีอนาคตนะเด็กคนนี้จิตใจใช้ได้นักเลงพอสมควรนะครับเป็นคนที่มีแววอยู่คุณริกดีอันรักชูชัยแล้วชูชัยเนี่ยถ้าพูดถึงกระแสนะสู้เกชาไม่ได้กระแสนะคะในกระแสในสู้เกชาไม่ได้เพราะชูชัยเนี่ยสามปีแรกเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บตัวอาชีพเขามีอาชีพเป็นทนายความอยู่ด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในลักษณะนั้นเป็นคนเก็บตัวหน่อยนะครับก็ประสานกับหมู่พวกอะไรช่วง3ปีแรกเนี่ยไม่มีครับพอมาปีที่4เนี่ยนะครับก็ให้เขามาเป็นเลขาวิปกันนะก็เป็นเลขาวิปก็มามีบทบาทในวิปอยู่นะครับครับซึ่งก็อยู่ในทีมของพวกเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นรองวิปอยู่นะครับและเป็นคนรับผิดชอบเรื่องวิปอยู่นะครับก็เลยคุณชูชัยก็จะเพิ่งมาเปิดตัวกับหมู่พวกตั้งปีหลังเนี่ยนะฮะประมาณ1ปีครับพูดถึงว่ากระแสสู้ไม่ได้กระแสในการเป็นนักประสานกับสวสสทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ที่เกชาเกชาเขาจะคุมหมู่พวกในกลุ่มสวได้สูงกว่าเที่ยวนี้ในกวิวิเคราะห์กันตรงๆนะครับครับแล้วก็เช่นเดียวกันชูชัยก็เป็นเด็กที่นิสัยดีนะฮะเป็นเด็กที่นิสัยดีบุคลิกดียิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับก็ต่างกับทางเกชาก็คือชูชัยก็อาชีพทนายความครับครับครับแต่ว่าใน3ชื่อนี้ระหว่างนิคมเกชาชูชัยเนี่ยชื่อของคุณนิคมดูเหมือนในแง่ของบารมีนะจะเยอะกว่าความยอมรับนะจะมีสัดส่วนที่สูงกว่านั่นก็ต้องรับกันก็ท่านนิคมคงได้เปรียบนะฮะคงได้เปรียบได้เปรียบทั้งสองท่านนั้นได้เปรียบเยอะครับได้เปรียบถ้าเสียงไม่แตกเนี่ยถ้าเสียงไม่แตกนะฮะหมายถึงกลุ่มสวเลือกตั้งนะฮะคงมีจำนวนนึงที่ไปกับกลุ่มของคุณคำนูนคุณสมชายเราไม่ว่ากันนะฮะครับในกลุ่มสวเลือกตั้งเนี่ยถ้าเสียงไม่แตกนะฮะจะรวมกันได้สักกี่เสียงนะขณะนี้ถ้าไม่มีถ้าคุณเกชาคุณชูชัยเคลียร์จบเสนอชื่อคุณนิคมคนเดียวเนี่ยรวมจะรวมเสียงได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะประมาณมันวิเคราะห์ยากนะจริงๆแล้วผมไม่อยากจะเจาะจงไปว่าจะมีอยู่ประมาณเท่าไหร่หรอกแต่พูดในภาพรวมของสวเลือกตั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าโดยหลักแล้วสวเนี่ยมันไม่สังกัดพรรคไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคนะฮะแต่ว่าในลึกๆโซนบางส่วนเช่นเป็นภาคเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่ก็ต้องมีความเกรงใจกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางฝ่ายเลือกตั้งเราค่อนข้างจะเสียเปรียบนะฮะค่อนข้างจะเสียเปรียบเสียเปรียบเพราะว่ามันค่อนข้างจะแตกๆอยู่สิ่งกระจายอย่างที่ผมพูดไงฮะว่ามันมีโซนมีภาคมีอะไรอยู่พวกเนี้ยมีความเกรงใจมีความผูกพันกันอยู่เพราะนั้นสวเลือกตั้งเราเนี่ยค่อนข้างจะเสียเปรียบครับเสียเปรียบนะฮะมันก็แปลกไปถ้าถึงที่สุดแล้วสวสรรหาก็ยังได้โควต้าประธานวุฒิเป็นคนที่3จะเป็นอะไรยังไงสภาจะถูกมองอะไรยังไงไหมคะแล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นคงจะจำได้ว่าผมเองเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้เป็นคนแรกว่าเรามีสวสรรหาเป็นประธานมา2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เราอยากให้สวเลือกตั้งเขาได้มีโอกาสบ้างมันก็จะทำให้สวกลุ่มของเราเนี่ยมันไปในทางเดียวกันไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งอะไรต่างทุกวันนี้เราก็ดูว่าเราพูดว่ามันไม่มีอะไรแล้วสวเหมือนกันไม่มีอะไรที่เป็นการแตกแยกไม่เป็นการขัดแย้งนะฮะเราก็พูดอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเลือกตั้งเราเห็นชัดเจนว่าแบ่งกันชัดเจนนะฮะอันนี้ก็มันก็เป็นไปธรรมชาติของมันนะฮะผมถึงได้เปิดเกมเปิดกระแสขึ้นมาว่ามันควรจะให้สวเลือกตั้งเขาได้เป็นบ้างของการผมก็จะได้เป
ไปด้วยกันได้ดีอยู่ด้วยกันได้ดีทางกลุ่มสวสรรหานะฮะภายใต้การประสานของคุณสมชายคุณคำนูนแล้วก็มีระยะหลังก็จะมีพลเอกสมเจตบุญถนอมก็เข้ามาเป็นเพลย์เมกเกอร์ด้วยนะครับครับเขาว่ากันว่าสามารถรวมเสียงได้ถึง60เสียงเชียวเหรอครับแล้วก็รวมกันแล้วก็บล็อกกันการงานแต่งงานลูกสาวของคุณสุธรรมพันธุศักดิ์ที่พระสักที่นี่มันรวมกันได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าคงคือรวมพลได้ใจเดียวกันขนาดนั้นคงไม่ได้หรอกนะครับไม่ได้60แต่ว่าก็มีจุดยึดเหนี่ยวกันอยู่คำหนึ่งว่าสรรหาด้วยกันสรรหาด้วยกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นตัวที่โยงใยไปสู่การได้คะแนนนะแต่ว่าสรรหากลุ่มที่เขาอยากจะมาช่วยเลือกตั้งก็มีนะฮะไม่ใช่ไม่มีก็ประเมินดูแล้วก็น่าจะอยู่ถึง10กว่าคนเหมือนกันอ๋อสวสรรหามีสัก10กว่าคนที่เขาก็ดูกลางๆไม่ได้ใช่ฮะที่เขาก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลดีอะไรเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสรรหามาช่วยทางเลือกตั้งก็มีฮะมีแน่และสวเลือกตั้งที่ไปเทให้สวสรรหามีสักกี่คนก็มีฮะมีด้วยนะคะเห็นจากการเลือกคราวที่แล้วไงครับถ้าเราดูวิเคราะห์ดูการเลือกของพลเอกธีรเดชกับท่านนิคมที่แข่งกันไหนไหมครับค่ะทางสวเลือกตั้งมี70กว่าคนเหมือนกันเท่ากับเรานะฮะแต่ท่านธีรเดชได้ไป90กว่าเสียงครับเกือบร้อยแสดงว่าก็ได้เสียงจากสวเลือกตั้งไปเยอะนะเลือกตั้งก็เทไปให้ฝั่งนู้นก็มีครับเยอะนะก็แปลกก็แปลกสวเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะไม่ต้องยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ในการสรรหาแล้วต้องมีความเกรงอกเกรงใจอะไรกันอย่างไรจึงเทให้กับตัวแทนของสวสรรหาผมยังงงผมยังไม่เข้าใจประเด็นนี้อยู่จริงๆถ้าเราไม่อยากจะถ้าเราพูดการตรงๆนะครับก็เราบอกว่าสวไม่สังกัดพรรคใช่แต่สวเป็นภาคเนี่ยนะฮะอย่างสวภาคใต้เนี่ยเขาก็เกรงอกเกรงใจทางฝ่ายประชาธิปัตย์ทางฝ่ายค้านอยู่ทีนี้ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาเชียร์ใครเขาก็จะตามกันไปไงฮะบังเอิญสวเนี่ยจำนวนสวเนี่ยมันไม่ได้ผูกพันกับจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัดแต่ละภาคถูกไหมใช่ครับใช่ครับจังหวัดหนึ่งจังหวัดเล็กกลางใหญ่ก็หนึ่งเสียงเท่ากันหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนดังนั้นถ้าภาคใต้ทีนี้ทางภาคใต้เนี่ยถ้าไม่ได้คือพูดง่ายๆถ้าสวทางภาคใต้เนี่ยนะถ้าไม่มีกระแสของทางพรรคช่วยเนี่ยก็ได้ยากแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นเกรงอกเกรงใจกันมันอิงกันแล้วอย่างฮะสวประเภทผมพยายามที่จะไม่พูดพูดกันตรงๆก็คือสวประเภทเลือกตั้งถ้าจังหวัดภาคใต้ก็ต้องอิงฐานของปชป.บ้างส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นภาคอีสานก็ต้องอิงฐานของพรรคเพื่อไทยบ้างส่วนใหญ่มันจะอย่างที่ผมพูดไงฮะแต่ว่าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคอื่นเนี่ยภาคกลางเนี่ยมันยังไม่แน่นไม่แน่นเท่ากับทางภาคใต้และบังเอิญวันนั้นที่เราพูดกันตรงๆก็คือว่าเลือกตั้งท่านธีรเดชคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะกลุ่มที่หายไปเนี่ยเป็นสวทางภาคใต้ซะเยอะยกภาคเลยเกือบยกภาคเลยไม่ยกอะครับมีมาอยู่ทางฝ่ายเลือกตั้งก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ไปซะส่วนใหญ่โอเคแล้วก็สวภาคกลางในกลุ่มของภาคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ให้ไปทางฝ่ายสรรหาหมดมันถึงแพ้กันตั้ง90กว่ากับ60กว่าอย่างเงี้ยฮะมันทิ้งกัน30เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีนัยยะสำคัญเราเห็นอยู่ครับเราเห็นอยู่ว่าเข้าใจแล้วดังนั้นการวิเคราะห์ฐานในสวในกลุ่มสวเนี่ยจะดูจำนวนประชากรไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้หรอกครับไม่ได้หรอกครับถ้าเลือกตั้งสสนี่พรรคเพื่อไทยจะได้เปรียบผมพูดตรงๆเลยก็คือว่าสวเนี่ยถึงแม้จะไม่สังกัดพรรคแต่ทางภาคใต้นั้นเนี่ยเขาก็จะยึดโยงกับพรรคประชาธิปัตย์ซะส่วนใหญ่นะฮะทีนี้ถ้าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเชียร์ทางฝ่ายไหนเนี่ยนะความเกรงใจก็มีอยู่เขาอาจจะไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่ลูกทีมไม่ได้เกี่ยวพันอะไรกันแล้วแต่ว่าความเกรงใจมีอยู่ก็จะเทไปให้เขาก็จะตามกันไปเทกันไปจึงเห็นชัดเจนว่าท่านธีรเดชคราวที่แล้วได้90กว่าเสียงนะฮะนะฮะและในขณะที่เขามีเสียงเขาอยู่แค่70กว่าเองน้อยกว่าเราเลือกตั้งด้วยนี่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าโหวตประธานรอบใหม่14สิงหานะฮะมันก็อีหลอบเดิมไหมเนี่ยดูทิศทางแล้วไม่น่าจะต่างจากเดิมต้องไปคิดกันเอาเองที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าสวเขาไปสังกัดพรรคไม่ใช่เราไม่ได้ว่าเขานะฮะแต่ความเกรงอกเกรงใจกันในเข้าใจไม่ได้อิง
ที่เขาขอร้องกันเป็นส่วนตัวนะพวกเรานะช่วยคนนี้นะช่วยคนนี้นะ อะไรเนี่ยและทีนี้ใจกันมันจะไปตามกันไปโอเคทีนี้สวสรรหาเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เพราะว่าเขาพ่อแม่เดียวกันพูดกันตรงๆนะเขาชูครับว่าสรรหาพวกเดียวกันสรรหาพูดเดียวกันก็คือว่าเขามาจากพ่อแม่เดียวกันเพราะว่ากรรมการสรรหาก็ชุดเดียวกันนี่แหละถูกไหมฮะแล้วกรรมการสรรหานั้นก็ประกอบด้วยประธานศาลตัวแทนศาลนะฮะสารพัดศาลนะฮะแล้วก็ตัวแทนจากองค์กรอิสระทั้งหลายนะฮะมันก็จะเป็นกลุ่มอิทธิพลกลุ่มกดดันทางการเมืองบางกลุ่มที่เป็นหนึ่งเดียวจริงๆดังนั้นสว.สรรหาจึงพ่อแม่เดียวกันทั้งหมดจึงเกาะกันได้มั่นแล้วใครแหกข้อแล้วใครแหกข้อเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะไม่ได้สรรหาเข้ามาอีกว่าอะไรนะพูดอย่างนั้นฮะถูกต้องฮะเอ๊ะตกลงคุณตกลงคนดีเรกเนี่ยยืมปากผมพูดแล้วนะเนี่ยครับที่จริงผมควรจะยืมปากคุณดีเรกพูดนะเนี่ยก็ตำนองนั้นแหละครับที่ท่านพูดเนี่ยค่ะก็มันมีความเกรงอกเกรงใจกันไงอย่างที่ผมพูดเนี่ย okay. อย่างสวภาคใต้การลบบี้กันเนี่ยเป็นธรรมชาตินะของกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการของนักการเมืองการลบบี้เป็นธรรมชาติเป็นปกติค่ะนะทั้งสวภาคใต้เนี่ยนะทางซีของฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยเขาช่วยลบบี้ให้ก็มันก็เสร็จหมดฮะไม่สู้เขาไม่ได้หรอกเอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายครับชัดหรือยังฮะเข้าใจฮะเข้าใจแต่ว่าสำหรับครั้งนี้เขาบอกว่าตัวแปรจะอยู่ที่กลุ่มของคุณวันชัยสอนสิริผมก็ได้แต่แปลกใจว่ากลุ่มคุณวันชัยสอนสิริแกมีกลุ่มหรือไม่กลุ่มของแกถ้ามีจริงใหญ่แค่ไหนทำไมกลายเป็นตัวแปรครั้งนี้ทุกคนจึงอยากได้คงไม่ถึงขนาดเป็นตัวแปรที่สำคัญหรอกครับแต่คุณวันชัยเขาก็มีกลุ่มเขาอยู่สามสี่คนอ๋อสามสี่คนเขาก็มีสามสี่คนอย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าเที่ยวนี้ทางสรรหาก็มีของฝั่งท่านซีกทางสถานนิคมเนี่ยเขาก็มีสรรหาเข้ามาช่วยนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งเลือกตั้งก็ไปช่วยสรรหาก็มีเพราะว่าการรับบีกันขอร้องการฝากกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่นี่วันชัยสอนสลิดนี่เขาอยู่ข้างไหนตอนนี้เกมเนี่ยใครนะฮะคุณวันชัยสอนสลิดครั้งนี้เขาอยู่ข้างไหนในขณะนี้เรายังไปบอกว่าเขาอยู่ข้างไหนไม่ได้หรอกยังอ่านไม่ออกว่าเขาจะยังไงแต่เขาพูดในสภาเขาก็มีเหตุมีผลเขาอยู่เขาอยู่ทีมเดียวกับ40สวหรือไม่คุณสมชายคนละกลุ่มกันอ๋ออยู่คนละกลุ่มแล้วฮะคนละกลุ่มกันอ๋อนึกออกแล้วคุณวันชัยสอนสิริวันชัยนี่เขาเข้ามาที่กลุ่ม40เพราะตั้งมาก่อนครับอ๋อฮะฮะแล้วเขาไม่ได้รวมเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมคะอ๋อไม่หรอกครับไม่นะครับคุณวันชัยสอนสิริเนี่ยสายของอาจารย์เจิมศักดิ์เก่าใช่ไหมว่าไงนะฮะคุณวันชัยสอนสิรินี่สายของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเก่าใช่ไหมฮะมันจะว่าสายใครก็คงไม่ใช่ถึงจะสังกัดใครแล้วครับคือวันชัยเนี่ยหนึ่งเขาเป็นทนายความสองเขาให้ความรู้ทางด้านสื่อยุบอะไรตลังตลอดเวลาแล้วก็บางทีเขาก็ไปออกงานร่วมกับอาจารย์เจิมศักดิ์ก็เป็นธรรมชาติเขาเชิญไปร่วมกันอย่างผมไปออกรายการเนี่ยบางทีเขาก็เชิญเขาว่าผูกที่สิทธิ์ไปคุณคำนวณก็เคยออกกับผมคุณรัศนาก็เคยออกกันอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเป็นพวกใครไม่ได้หรอกได้ครับได้ครับเอาว่าก็ไม่ถึงขั้นเป็นตัวแปรก็มีอยู่สัก 3-4 คนนะฮะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณดิเรกครับขอบคุณค่ะนะฮะนะฮะครับครับสวัสดีครับสวัสดีนนทบุรีนะคะคุณดิเรกถึงฝั่งจริงนะถ้าคุยกับคุณดิเรกเนี่ยได้อีกเป็นชั่วโมงเลยนะเนี่ยจะได้เรื่องน่าขุดเยอะทีนี้จะเจอประเด็นอีกเยอะในสวบ้านเรานี่แหละนวัตกรรมเหรอคะที่เกิดจากการออกแบบตามรัฐธรรมนูญฉบับปี50พักสักครู่ค่ะครับก็สู่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand กับเรียนคุณผู้ชมนะฮะค่อนข้างแปลกนะฮะผมเองผมรู้สึกแปลกนะฮะแล้วเมื่อวานศิษย์เก่าคณะวรรณศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในนามสมาคมศิษย์เก่าในนามสมาคมอุทยานอะไรก็แล้วแต่รวมถึง NGO ที่ทำงานทางด้านป่าทางด้านสัตว์ทางด้านของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นมูลที่สืบมูลที่เพื่อนช้างดังนี้เป็นต้นได้แท็กทีมกันออกแถลงการเรียกร้องปกป้องคุณดำรงพิเดชอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะข้อมูลเดิมๆของผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งก็นานพอสมควรนะคุณดำรงพิเดชไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของ NGO ทางด้านสิ่งแวดล้อมเลยธรรมชาติเลย
วันนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะคะเมื่อวานเขาร่วมกันออกแถลงการปกป้องคุณดำรงพิเดชที่ถูกตั้งกรรมการสอบกรณีไปรื้อบ้านพักตากอากาศหรือสวนสัตว์ที่บุกรุกป่าอุทยานทับลานนะฮะนะฮะโอ้ถึงขั้นมีคำที่ผมคาดไปถึงเนี่ยถึงขั้นมีการใช้คำว่าขณะนี้ได้เกิดปรากฏการณ์ดำรงพิเดชไปกันที่คุณศศินเฉลิมลาภเลขาธิการมูลนิธิสืบนะครับเสถียรครับสวัสดีค่ะคุณศศินค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะโอ้โหนี่คือเมื่อกี้ฟังไม่ค่อยทันว่าทำไมนะ NGO ไม่ชอบคุณดำรงพิเดชไม่ถือว่าสมัยก่อนแต่เดิมฮะหรือเปล่าคะแต่เดิมนั้นคุณท่านก็ไม่ค่อยชอบ NGO อ่ะครับอ่าใช่คนต่างคนต่างไม่ชอบกันนะโอเคเข้าใจก็คือเราแปลกใจไงฮะหมายถึงว่าข้อมูลเดิมๆที่เราเคยได้เห็นนะฮะคุณดำรงพิเดชกับ NGO ทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรักใคร่กันอะไรนักหนาไม่รักอ่ะครับไม่รักกันนะแต่ครั้งนี้NGO เนี่ยร่วมกับบรรดาศิษย์เก่าป่าไม้เนี่ยออกแถลงการปกป้องคุณดำรงพิเดชคุณศศินเองถึงขั้นใช้คำว่าขณะนี้ได้เกิดปรากฏการณ์ดำรงพิเดชขึ้นมาในแวดวงคนที่เกี่ยวข้องกับป่ากับอุทยานเนี่ยถึงขั้นใช้คำอย่างนั้นเลยเหรอฮะมันปรากฏการณ์อะไรยังไงคะอธิบายตรงนี้นิดนึงดีไหมคะคือแกมา2รอบแล้วคุณดำรงเนี่ยรอบแรกเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กอะฮะมาจำได้ไหมที่มีการเอาป่าไม้มาเป็นอธิบดีมาเป็นอธิบดีโอเคโอเคนะครับรอบสองก็มีเห็นไหมฮะปรากฏการณ์ธรรมกายเขาดินก็มีไม่ใช่ปรากฏการณ์เหตุการณ์ธรรมกายเขาดินนี่ก็เป็นคุณดำรงซึ่งผมไม่ชอบอยู่แล้วตรงนี้ผมชัดเจนนี่เรื่องที่ผมไม่ชอบแกอีกก็มีนะแกย้ายเนี่ยนะฮะคนที่เรียนโรงเรียนป่าไม้แพร่เนี่ยแกย้ายเกือบหมดเลยอ่ะไม่ให้ทำงานเลยแล้วแกก็เอาเฉพาะเพื่อนที่เรียนวันทัศพูดถือสถาบันมากอันนี้เรื่องที่ผมไม่ชอบเลยก็เยอะไม่ชอบเรื่องเล่นสถาบันมากเกินไปนิดนึงต้องเด็กป่าไม้เกษตรเท่านั้นเองครับแล้วก็อย่างเอาส่วนที่กำลังไปลุยชาวบ้านม้งที่แม่กองน้อยนี่ผมก็ไม่ชอบแกอ๋อเป็นมันมากไปแต่คราวนี้ไอ้เรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคะถ้ามองในแง่หลักการของการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับค่ะนะครับการอนุรักษ์ป่าเนี่ยต้องมีพื้นที่ป่าต้องมีต้นไม้ต้องมีสัตว์ป่าคุณดำรงทำครบเลยแล้วยิ่งแล้วก็ทำได้ดีด้วยก็คือพื้นที่ป่าเนี่ยอย่างกรณีวังน้ำเขียวเนี่ยก็ชัดเจนว่าแกทำตามกฎหมายคนอื่นไม่กล้าทำที่ผ่านมาที่มันอยู่ได้ทุกวันเนี้ยก็เพราะไม่กล้าทำก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งมาทำแต่สิ่งที่คุณดำรงยังไม่ทำก็คือรื้อภายในอ่ะว่าทำไมถึงปล่อยปละมันได้ขนาดนี้นะครับอันนี้เราก็เนี่ยคือพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สามารถที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดแบบวังน้ำเขียวเนี่ยมันมีส่วนที่น่าจะเกิดแบบวังน้ำเขียวอีกหลายพื้นที่มากอย่างเช่นเขื่อนศรีนครินทร์อุทยานเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเอราวัณเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่ที่เตียนแล้วเขาเรียกว่าพื้นที่เตียนแล้วคนไม่เข้าไปลุกป่ามีชุมชนอยู่ก่อนอยู่ตามมติครม.30/41พอถนนดีอะไรดีเนี่ยนะครับก็มีนายทุนที่เข้าไปซื้อโดยอ้างว่าขาดเจตนามันเป็นที่เข้าพูดอยู่แล้วมันมีพื้นที่ที่รอการบุกรุกแบบนี้อีกเยอะมากเลยดังนั้นการเกิดแบบบักเขียวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะสามารถรักษาพื้นที่หรือว่าคืนพื้นที่เป็นป่าไว้ได้จะเป็นจุดเปลี่ยนอันที่ผมเห็นด้วยก็คือวังน้ำเขียวจะเป็นกรณีศึกษาและจะเป็นจุดเปลี่ยนต่อไปนี้ในทุนจากกรุงเทพอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ว่าไม่ได้ทำลายป่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะคุณแล้วก็เรื่องของต้นไม้ก็คือเรื่องไม้พยุงใช่ไหมฮะก็มีกลไกที่ทำงานอย่างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นก็สมัยคุณดำรงนะครับหรือว่ากรณีของสัตว์ป่าเรื่องของการทำทะเบียนช้างหรือการเอาจริงเอาจังเรื่องการค้าสัตว์ป่าหรือสวมช้างป่าเนี่ยคุณดำรงก็ทำดังนั้นผลงานในเชิงของผลงานในแง่ของเนื้อหาเนี่ยมันชัดนะฮะของผมเนี่ยผมชัดเจนตรงนี้แล้วก็สัปดาห์ที่ผมทำงานคลุกคลีอยู่กับพวกหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเนี่ยครับเขาคึกคักกันมากนะฮะคือครับก่อนหน้านี้บรรยากาศมันเหมือนกับวิชาชีพเนี่ยผมไม่ได้จบพวกนี้นะฮะผมไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ครับค่ะวิชาชีพคือคนที่เขาอยากทำงานเนี่ยมันทำงานไม่ได้เพราะการเมืองมันแทรกการวิ่งเส้นตำแหน่งครับมีอยู่ช่วงนี้จำได้ไหมจะมีการไปเช่าอุทยานแห่งชาติอันดามันเพื่ออนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วไปทำรีสอร์ทเนี้ยครับนะฮะตอนนี้ก็เกิดการโยกย้ายหัวหน้าไปหาผลประโยชน์อะไรกันมากมายซึ่งพอคุณดำรงพิเดชขึ้นมาเนี่ย
กระบวนการที่วิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งอะไรแบบนั้นวิ่งจ่ายเงินจ่ายทองกันเป็นทอดๆเนี่ยมันก็ลดลงไปอย่างชัดอย่างที่ต่างแต่ลดเยอะแล้วคนที่ทำงานเนี่ยก็มีกำลังใจว่าจะได้ทำงานต่อเนื่องแล้วก็ทำงานอยู่ในเนื้อหาของการรักษาทรัพยากรนะครับอันนี้ชัดเจนที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ที่ทำลงก็คือมันทำให้ขวัญและกำลังใจของคนทำงานเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะคุณจัดสินค้ายังไงก็ตามเนี่ยคุณดำรงเดี๋ยวกันยานี้ก็จะเกษียณแล้วปรากฏการณ์ที่จะอยู่ไหมคนยังจะทำงานกันไหมไม่ได้ต่อนะครับมี NGO บางท่านเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าใครก็บอกว่ามันต่อไม่ได้อยู่แล้วระบบราชการค่ะต่อไม่ได้อยู่แล้วตามระบบใช่ไม่ดีหรอกไม่ดีก็คือว่ามาในช่วงเวลาแค่นี้คือคนอย่างคุณดำรงเนี่ยมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็สร้างมาตรฐานไว้แล้วเอาคนที่เข้าระบบคนที่นุ่มนวลกว่านี้คนที่อะไรอย่างเงี้ยเอามาทำงานต่อจากความเปลี่ยนแปลงที่คุณดำรงสร้างเป็นปรากฏการณ์ไว้ให้เป็นมาตรฐานงานประจำและก็คนอย่างคุณดำรงถ้าอยู่นานเกินไปมันมี2 อย่างนะแต่อย่างที่เห็นชัดๆก็คืออยู่ยากอยู่ยากอะไรอยู่ยากครับอยู่ยากฮะอยู่ยากคือมาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแกถ้าเกษียณก็ให้แกเกษียณได้ดีๆอย่าไปสอบไปเสิร์ฟไปอะไรเลยทำงานเปลี่ยนมาได้ขนาดนี้แล้วมันเป็นเช้งนะฮะมันเป็นจุดเปลี่ยนคนยกเลิกการตั้งกรรมการสอบไม่ใช่เป็นระยะเป็นจุดคุณต้องลงหมากันเป็นจุดซึ่งกำลังก็ดีแล้วท่านจะเกษียณไปท่านก็ฝากอันเปลี่ยนนี้ไว้ส่วนคนต่อไปเนี่ยมีรองที่พอดีอะไรที่ดีๆนะฮะก็รักษาตัวนี้ไว้ขึ้นมาอย่าไปข้ามห้วยเอาฝ่ายใกล้ชิดการเมืองมาอย่าไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างเรื่องไปทุบรีสอร์ทก็หาวิธีที่มันนุ่มนวลกว่านี้ได้อะไรมากกว่านี้หน่อยแต่ฟังไปฟังมานะสำหรับคนที่ชื่อดำรงพิเดชเนี่ยสมัยก่อน NGO อาจจะมีคำถามเรื่องวิธีคิดบางแบบความเชื่อทางการเมืองบางเรื่องแต่ในเรื่องการทำงานตรงนี้เนี่ยมีทั้งยุทธศาสตร์และมีทั้งยุทธวิธีที่ชัดเจนเนี่ยนะฮะแต่ที่สำคัญไม่คิดหาโบนัสก้อนโตๆก่อนเกษียณในนี้น่ายกย่องนะฮะอันนี้ไม่รู้อะแต่ว่าผลงานเนี่ยแกทำไว้แน่นี่ชัดเจนคนข้างในกรมเนี่ยเป็นบวกชัดเจนครับแต่ว่าเรื่องคนไม่ชอบก็อย่างที่ผมบอกแน่นอนก็คงมีอยู่แล้วล่ะค่ะเข้าใจได้ขอบคุณนะคะคุณศาสินค่ะขอบคุณมากครับค่ะคุณศาสินเฉลิมลาภเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะไอ้ตอนนี้ก็คือเข้าใจแล้วว่าทำไม NGO เนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเคยไม่ชอบมากคุณดำรงแล้วไม่ชอบจริงๆนะฮะวันนี้ถึงขั้นออกแถลงการปกป้องคุณดำรงพิเดชที่ถูกตั้งกรรมการสอบกรณีไปรื้อรีสอร์ทบ้านพักที่วังน้ำเขียวนั่นแหละวันนี้หมดเวลาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ